เฮ้ยโบกินอันนี้เหรอไอโบกินอันนี้เหรอสวัสดีครับทุกคนผมบาร์ดบีบีเมมโมรี่นะครับวันนี้วันหยุดเฮียไปเดินห้างมาแล้วมันมีบูธให้ชิมฮะปิ้งย่างบาร์บีคิวหมูไก่และพวกเนี้ยเฮียก็ชิมและอร่อยมากเฮียเลยว่าจะปิ้งย่างบาร์บีคิวเองเลยซื้อซอสปิ้งย่างบาร์บีคิวของเขามาเลยฮะนี่ฮะไม่ใช่สปอนเซอร์นะอันนี้ไปซื้อมานะครับวันนี้เราเลยจะปิ้งย่างบาร์บีคิวกันเองนะครับผมตอนนี้เฮียให้แม่บุ๊กไปหาซื้อเนื้อหมูไก่ที่เสียบแบบว่าพร้อมปิ้งย่างบาร์บีคิวเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราทำบาร์บีคิวเองเนี่ยวันนี้ให้แม่บุ๊กเนี่ยหั่นหมูหั่นเนื้อแล้วค่อยเสียบไม้เป็น10ไม้20ไม้30ไม้เนี่ยถ้าเสียบตัวเนี้ยคงได้กินประมาณพรุ่งนี้ตอนเย็นๆก็เลยตัดสินใจให้แม่บุ๊กไปซื้อดีกว่ามาแล้วทุกคนหุ้ยมาไปเหมาที่ไหนมาเนี่ยนี่หูมาเป็นถาดเลยอะซื้อที่ไหนมาคะซื้อที่ตลาดค่ะมีน้ำอ้อยค่ะน้ำอ้อยอีกแล้วเจ้าเดิมแล้วก็มีซอสค่ะซอสแล้วก็เนยครับผมโอ้โหน่ารักมากที่รักดูดิให้ไปซื้อบาร์บีคิวจัดมาเป็นถาดเลยอะมีเนื้ออะไรบ้างคะเนี่ยหมูวัวไก่ค่ะเอาไปเลยค่ะป๊าป๊ามันพังแล้วค่ะจริงๆมันไม่ติดป๊าป๊าเดี๋ยวออกนี่ออกก่อนจะปิ้งบาร์บีคิวแต่เตาพังไปซื้อใหม่ฮะไปซื้อไมโครแป๊บนึงใครจะไปเป่าอิงฉุบมึงเอาอย่างงี้1 2 3แล้วเป่านะ1 2 3เอา3เป้าไม่ได้3เป้าขออีก2เป้าซื้อเร็วๆอุปสรรคมันมีเยอะจริงๆอ่ะทุกคนจะปิ้งบาร์บีคิวก็เตาพังเป่าอิงฉุบก็แพ้อุปกรณ์ทุกอย่างเสร็จหมดแล้วอ่ะแต่เตาพังโอเคเดี๋ยวขอไปซื้อเตาก่อนครับมาแล้วทุกคนโอ๊ยเหนื่อยจริงกว่าจะได้ทำบาร์บีคิวนี่ป้าเอาคันไหนไปอ่ะนี่เฮียเอารถคันนี้ไปพี่ชายนี่รถบีบีคือเตาวันนั้นอ่ะผ่านมรสุมมาเยอะมากเฮียใช้หลายคลิปมากแล้วมันไม่ไหวแล้วอ่ะมันแก่แล้วมันพังแล้วอ่ะแต่วันนี้เราจะปิ้งอันนี้บาร์บีคิวไปเตาใหม่ของบ้านเราก็เหมือนอันเดิมอ่ะเนาะมาครับทุกคนมาแล้วทุกคนประเดิมเตาใหม่ด้วยบาร์บีคิวของเราแม่บุ๊กไม่ได้ทำเองนะฮะไปซื้อมาครับถ้าทำเองก็ใช้เวลาประมาณพรุ่งนี้ได้กินอ่ะ ใช้ชีวิตเชื่องช้ามากชีวิตเขาเนี่ยมันเห็นไม่หมดค่ะนี่ต้องอย่างนี้เห็นหมดเลยค่ะแล้วมีอะไรบ้างคะเนี่ยมีเนื้อมีไก่แล้วก็มีหมูค่ะค่ะแล้วทำไมไม่ทำเองคะ ไม่มีคำตอบซอสของเราที่จะมาทาบาร์บีคิวฮะแล้วก็มีเนยด้วยครับแล้วก็มีซอสมะเขือเทศฮะทุกอย่างพร้อมแล้วครับผมก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เฮียหน่อยนะครับผมขอบคุณครับมาพร้อมแล้วเปิดเตาฮะเตาใหม่กลิ่นมันก็จะใหม่ๆหน่อยปั๊กนี่เสียงดังปั๊กเลยเสียงปั๊ก มีความร้อนตั้งแต่1ถึง5เลยนะโอ้โหเปิดปุ๊บควันขึ้นเลยอ่ะเฮ้ยมันจะดีเลยขนาดนี้เนี่ยควันขโมงครับต้องทำยังไงเนี่ยต้องทำอย่างนี้เนาะเฮียชอบกินเนื้อเอาเนื้อก่อนย่างไปเลยฮะทาเนยครับเหมือนยกร้านมาไว้ที่หน้าบ้านเลยความร้อนต้องร้อนนิดนึงนะไม่งั้นวันนี้ไม่ได้กินนะเปิดซอสเลยครับนี่เนี่ยเปิดใหม่เลยนะคือเฮียไปชิมที่ห้างแล้วมันอร่อยอ่ะแล้วที่ร้านเขาก็แนะนำด้วยว่ามีซอสทาให้ซอสบาร์บีคิวของเราว้าวกลิ่นเครื่องเทศแรงมากกลิ่นบาร์บีคิวอ่ะง่ายๆเลยนี่ฮะทาไปครับที่ร้านบอกว่าเพียงแค่คุณเอาไปทากับหมูไก่เนื้อก็กินได้เลยและอร่อยซึ่งถ้าเฮียชิมแล้วไม่อร่อยเฮียก็คงไม่ซื้อมาเอาวะเปิดขายไม้ละ5บาทหน้าบ้านเดียว มาแล้วสุกแล้วอุ๊ยเตานี้ดีมากเลยอ่ะดีกว่าอันเก่าเยอะเลยอันเก่านี่กว่าจะร้อนนี่ใช้เวลาแบบโอ้นานมากอ่ะมาร้อนไปเอาเบาๆหน่อยเฮียเคยแต่ไปยืนซื้อเขากินนะบาร์บีคิวอ่ะไม้ละ5บาท10บาทแต่วันนี้ได้ทำเองรู้เลยว่าลำบากมากกว่าจะเตรียมทุกอย่างเสร็จพร้อมแล้วกินเลยครับมาตอนชิมที่ร้านยังไม่อร่อยขนาดนี้แต่ทำไมทำเองแล้วมันอร่อยมากอ่ะกลิ่นบาร์บีคิวหอมมากมีรสเปรี้ยวรสหวานรสเค็มพอดีเลยอ่ะอร่อยมีพริกหยวกฮะไม่กินครับมะเขือเฮียไม่กินมะเขือสับปะรดอร่อยสุกแล้วไว้นี่เลยฮะปิ้งกันไปเรื่อยๆครับทุกคนไก่ได้แล้วทุกคนมาลองไก่ดีกว่าน่ากินไหมอ่ะร้อนโอ้โหฟันโยกเลยร้อนฟันโยกเลย
อร่อยมากอ่ะซอสเขาดีมากเลยอ่ะขอบคุณค่ะแปลงอะไรอ่ะแปลงฟันแปลงฟันได้ค่ะเอามาทาเนยได้นะมาจะได้เหรอได้เชื่อหมาสุกแล้วทุกคนขึ้นเลยฮะบุ๊กบอกให้เอาแปรงสีฟันมาทาอันนี้เป็นแปรงใหม่เลยนะส่วนแปรงเนี้ยมันจิ้มไปในซอสทาบาร์บีคิวแล้วอ่ะเออเข้าท่าดิ เหมือนแปรงฟันให้เนื้ออ่ะไปอีกฮะความรู้สึกไม่เหมือนคนขายปิ้งย่างบาร์บีคิวจริงๆอ่ะตอนนี้โอ้โหเอากี่ไม้ครับกี่ไม้ครับได้ครับรอแป๊บนึงฮะใส่ซอสอะไรครับเห็นมีจินตนาการมาม้าช่วยปั๊บปิ้งหน่อยค่ะโอ้โหน้ำอะไรอะคะโคค่ะโคกเออดีเหมือนกันนะม้าใช้แป้งเนี่ยม้าบอกแล้วดีมากค่ะมาม้าทุกคนชีสมาอีกแล้วดูเอาชีสอีกแล้วเหรอปลาเอาลงไปโอ้เหงื่อเต็มเลยหือม้าปิ้งชีสจริงเหรอให้ทุกคนเห็นชัดเลยอะเจ้าแม่แห่งชีสครับหาซอสบาร์บีคิวครับนี่มาติดชีสจริงๆนะเนี่ยหลายๆคลิปที่มีชีสเนี่ยไม่ต้องสงสัยเลยว่าใครเป็นคนคิดเมนูนะฮะนี่ครับเอะอะไรป้าย่างชีสป้าโปะชีสเฮ้ยโปะหมดเลยเหรอคะใช่ค่ะมาทุกคนดูอร่อยป้าไม่กินมะเขือนะให้ค่ะใช้แปรงสีฟันอันใหม่นะฮะนี่โอ้โหนี่เพิ่มซอสเข้าไปอีกครับใช่อ่ะมาก็ลงไปมึงค่ะพันชีสครับทุกคนแล้วเราจะลดน้ำหนักได้ไหมฮะพรุ่งนี้ก่อนอ้วนแล้วเราอ่ะได้ยังคะได้แล้วได้แล้วหรอนี่ทุกคนบาร์บีคิวโปะชีสกินครั้งแรกในชีวิตฮะอะไรก็ชีสทุกวันนี้ชัวร์มากครับทุกคนมาไก่ชีสอร่อยมันบอกแล้วอร่อยมากพอป่ะมีชีสพอไหมอยากแย่งกินอ่ะมาบอกเลยว่าอร่อยมากน่ารักเห็นไหมน่ารักไหมคะอร่อยมากเลยอ่ะมาโปะให้พอนะเพิ่มซอสตรงไปนิดนึงค่ะนี่เพิ่มซอสเหรอโอเคทาดีๆค่ะเดี๋ยวเขาหล่นโหโปะชีสแล้วแม่งน่ากินมากอ่ะอร่อยมากละมุนเนอะมันละมุนเนอะหอมแก้มไม่เอาออกนะไอ้ครับเอาออกเหรอนี่ครับทุกคนบาร์บีคิวโปะชีสของเราเนี่ยแล้วชีสอยู่ข้างบนน่ะโอ้โหบุ๊กคิดได้ยังไงเนี่ยคือคิดทุกคลิปอ่ะนี่มาฮะไปละมุนมากใส่ชีสอร่อยมากทุกคนชีสแบบนี้ไปซื้อติดบ้านไว้เลยนะจะกินเมนูอะไรเอาไปใส่อร่อยมากอร่อยมากม้านี่สุกหมดแล้วนะคะขึ้นเลยค่ะเนี่ยไหม้แล้วมาทุกคนอีกคนละไม้ของเฮียเป็นเนื้อของบุ๊กเป็นหมูนะฮะมาชอบไก่มากกว่าไก่มันนิ่มใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้โหตักชีสกันเปล่าๆเลยโอเคขอบคุณค่ะมาม่าไม่ตักชีสเล่นน่ะกินชีสเปล่าๆหรอโอเคว้ายอะไรอ่ะทุกคนไฟลุกนี่คือปิ้งย่างบาร์บีคิวจริงๆเลยเนี่ยเตามันดีอ่ะเพิ่งซื้อมาดีดอะไรอ่ะเป็นอะไรคันมือเหรอจะใจจะใจไหมสวยไหมโกสวยไหมลูกโกสวยไหมคะเฮ้ยพี่ฝ่ายหัววีเอากระเป๋าโกคืนมาเลยนะลูกนะให้แล้วให้เลยต้องมีชีสอย่างนี้ติดบ้านไว้นะทุกคนไปซื้อติดไว้ฮะมันจะได้อ้วนกันแบบเต็มที่เฮ้ยโบกินอันนี้เหรอไอโบกินอันนี้เหรอทำไมอ่ะไม่มีอะไรไงก็กินไปดิโอ๊ยสะดุ้งมันคายด้วยโอ้ละคายเหลือกินเข้าไปอีกโอ้เยี่ยมวันนี้ได้ทำเองได้รู้เลยครับว่าลำบากมากพี่บุ๊กมันหนูมันไม่ยอมนะปล่อยลูกอย่างนั้นนะฮะปล่อยลูกไว้อย่างนั้นไม่ต้องยอมต้องทำยังไงอันแนะนำเลิกเหรอม้าขนเสื้อผ้าไปเลยม้าออกไปเลย
มีแต่ไก่กับหมูเมื่อวานอ่ะโบไปจ้างเทรนเนอร์แล้วเว้ยเขาให้ขาโบเรียวเลยเขาให้ขาโบเรียวอ่ะเป็นไงคะคุยกันอ่ะมาดูโชนฮะปังแม่มากินทั้งอยู่อร่อยนี่อร่อยทาก็ไม่ทาให้หมดอร่อยอร่อยเมื่อไหร่จะเลิกเห่าอ่ะเนี่ยมาถึงมาเหรอไม่เล่นเนี่ยขอเนื้อเลยหึ Baby is long Could somebody break your heart เนื้อมันบีบมันยิ้มยังไงมันยิ้มยังไงทุกคนพอละไม่ไหวละเริ่มอิ่มผลไม้หมดแล้วเหรอฮะเจ็บเองเหรอสุดท้ายแล้วฮะเจ๊เฮ้ยอะไรอะคะปิ้งอีกรอบหมดพอแล้วลูกบอกเลยว่าปิ้งกินเองที่บ้านอร่อยกว่าไปซื้อที่ร้านนะฮะขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับพี่ๆนี่รู้งานด้วยบ๊ายบายด้วยโอ้ย